ประทีปธรรมวันพฤหัสบดีนะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่30เนาะกรกฎาคมพุทธศักราช2563ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน11วันนี้เนาะวันนี้วันที่30นี่เนาะกรกฎาคมเดือนกรกฎาคมนี่มี31วันวันนี้ขึ้น10ค่ำนะฮั่นโตปีเดือนวันนี่เว้ยเนาะวันนี้ตามปกตินก็คือเป็นวันเสียเนาะเดือน11อ่ะ37 11สิริคุรุเสสาก็พัดอีกอ่ะ ก็ยังว่านั่นแหละญาติโยมวันเสียเราทำดีเป็นวันดีของเราวันเสียเราทำเสียเป็นวันเสียของเราวันดีเราทำเสียก็เป็นวันเสียของเราวันเสียเราทำดีก็เป็นวันดีของเราจบเนาะเพราะว่าวันเวลามันบ่ดีบ่เสียมันเสียมันดีอยู่ที่การกระทำนี่เนาะการกระทำถ้าเข้าใจอย่างนี้น่ะมีปัญหานะเนาะวันเสียก็ดีวันดีก็ดี ถ้าเราทำดีเนาะตรงกันข้ามถ้าวันดีเราไปทำเสียวันดีมันก็เสียเนาะเอาขณะนี้ท่านกำลังสดับรับฟังนะรายการประทีปธรรมวันพฤหัสบดี ทางสถานีวิทยุดอยหมอกเรดิโอนะ ติดคลื่นความถี่ 103.50 เมกะเฮิรตซ์ทีมงานของคุณโยมดารุณีที่ถวายเวลาให้แก่พระนักเผยแผ่พระธรรมทูตได้มาออกอากาศด้วยการนำเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเล่าอู้สู่กันฟังบางทีญาติโยมบอกค่อยมีเวลาที่จะฟัง แต่อย่างบัดเดี๋ยวนี้ถ้าใครมีวิทยุเขาก็สามารถอยู่บ้านฟังได้เกือบจะทุกวันน่ะเนาะดูเจ้าเปิ้นก็มาออกอากาศต่างตนต่างองค์ต่างรูปแบบในการแสดงในการแสดงออกจะแสดงออกอย่างไรก็ได้ที่เป็นกำอู้กำจ๋าขออย่างเดียวเดี๋ยวเป็นกำประมาทหรือว่าเป็นกำเสียดสีผู้อื่นนี่เนาะ ทำให้เสียหายพระนักเทศหรือพระนักบรรยายพระนักจัดรายการวิทยุนี่นะเขาได้ตกลงกันแล้วว่าทุกองค์ทุกท่านที่มาออกอากาศขอให้รับผิดชอบกรรมอู้กรรมพูดของตนเองของไผมันเขาจะบ่ไปช่วยกันอย่างสักอย่างอ่ะนี่นะสมมุติว่าอาตมาอู้ผิดพลาดพังไปอย่างใดก็เป็นเรื่องของอาตมานะรูปอื่นองค์อื่นไม่เกี่ยวเนี่ยนะถ้ามีปัญหาก็แก้ไขเอาเองเนี่ยเนาะถ้าถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทก็ให้ไปสู้ในศาลกันเองไม่มีการช่วยเหลือกันหมายความว่าทุกตนทุกองค์ให้รับผิดชอบอีกแล้วเนาะกรรมอู้ของตัวเองเนี่ยนะได้ตกลงกันไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงในการ
ในทางที่บ่ดีเนาะก็อู้เพราะธรรมะนะอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะมีการเปรียบเปรยเปรียบเทียบอันยังก็ได้ก็เป็นยังแต่ว่าเขาก็บ่ฮือมันมากเกินไปนะเพราะว่าการแสดงธรรมของพุทธเจ้านั่นมันมีหลายแง่หลายมุมหลายประเภทเนาะบางทีก็ยกอดีตนิทานมาอู้พ้องเพื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งเนาะบางทีก็เป็นธรรมะล้วนๆมันคนเฮานี่มัน ภูมิปัญญามันบ่เท่าเดียวกันบางคนเพิ่นก็ได้อ่านธรรมะธรรมโมมามากมายไกลกองไปอ่านในพระไตรปิฎกพ่องอ่านอย่างพ่องเนาะบางทีก็เปิ่นฟังเทศฟังธรรมอย่างบ่อยๆมาโดยตลอดตั้งแต่ไหนมาเปิ่นก็มีความเข้าใจนะในเรื่องของธรรมะคำสั่งสอนบางคนมีความจำดีนะแต่บางคนนี่ก็เพิ่งจะได้มาฟังเนี่ยเนาะยังบ่ได้หูทั่วถึงธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเตื้อจะต้องฟังไปหมื่นๆนานๆใจเวลาเพราะฉะนั้นก็ภูมิปัญญาของคนเฮานี่มันจะบ่เท่าเดียวกันจะบ่เหมือนกันเนาะแต่เฮาก็อลุ่มอล่วยนะ ฟังให้มันได้ประโยชน์นะฟังให้มันได้ประโยชน์ให้มันได้ความรู้นะ เกิดทั้งทีชีวินอย่าสิ้นค่าเนี่ยเนาะเกิดทั้งทีก็คือเกิด1ครั้งนี่นะชีวิตเราจะไปให้มันสิ้นค่าขอให้มันมีค่าสมกับเขาที่ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนี่ก็ดีเนาะถ้าไม่มีผลงานก็แสดงว่าคนคนนั้นไม่มีคุณค่าเนี่ยนะ ผลของงานก็คืออย่างก็คืองานที่เฮาทำนั่นน่ะนะมันเป็นผลปรากฏให้เฮาได้รับความสุขความสบายนี่ ในผลของงานผลของงานนี่มันมีทั้งผลของงานความดีนะแล้วก็มีทั้งผลงานความชั่วมันมีทั้งสองอะแล้วแต่ว่าใครจะสร้างผลงานดีหรือไม่ดีเนาะทีนี้ก่อนเราจะลาจากโลกจากมนุษย์นี้ไปเนี่ยเขาจะฝากอันยังฮือหันฝากผลงานนั่นน่ะฮือลูกหลานฮือคนอื่นได้ฮู้ได้หันได้จดจำอ่ะนะก่อนที่เขาจะลาจากโลกนี้ไปเนี่ยนะ เขาก็จะต้องฝากผลงานนี่เนาะผลงานเขาดีเด่นไปในทางไหนนะฝากไว้นะเพื่อให้ลูกหลานหรือคนทั่วไปได้ศึกษาได้ทำเป็นตัวอย่างได้ทำเป็นตัวอย่างก็ดีนะเขาจะได้บุญขึ้นไปแถมปอกผสมขึ้นนะ บางคนก็จากโลกนี้ไปโดยความดีมีคนกล่าวถึงเป็นคนดีมีคนกล่าวถึงบางทีก็ไปสร้างอนุสาวรีย์นะไว้แต่บางคนก็จากโลกนี้ไปแล้วก็หายแซ่บอ่ะชื่อเสียงก็ถึงบ่ปรากฏเนาะ
เข้ากลีบเมฆเข้าอันยังไปเฮียโมหุไปไหนเฮียก็โมหุไปเกิดที่ไหนเฮียก็โมหุ อันนั้นเรียกว่าไม่มีผลงานในความดีนะมีแต่ผลงานในทางชั่วเนาะนี่มันก็ต่างกันอย่างเนี้ยเพราะนั้นเขาก่อนเขาจะจากโลกนี้ไปเนี่ยเขาจะสร้างอะยังไว้เนาะ ที่เป็นคุณงามความดีเนี่ยเมื่อยังอยู่รู้ทำมันบำเพ็ญเนี่ยเออบางทีเขาได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนมาจำศีลภาวนาเนี่ยนะก็เป็นการบำเพ็ญเป็นการบำเพ็ญเมื่อเฮายังอยู่เฮาได้บำเพ็ญได้ศึกษาพระธรรมคำสอนได้ปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระบาทของของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นถึงแม้ชีวิตร่างกายเราจะดับกระเด็นแต่เฮาก็เด่นด้วยคุณงามความดีเกียรติที่สวยงามนี่มันต้องกลัวเพิ่นถึงว่าคนดีตกน้ำบ่ไหลอ่ะตกไฟบ่ไหม้วะแต่ว่าฮะชีพยังอยู่สู้สร้างทางวิสุทธิ์เนี่ยเมื่อชีวิตจิตใจเฮายังอยู่นี่เฮาต้องสู้และเฮาต้องสร้างนะแต่การสร้างนั่นเฮาต้องสร้างเมื่อมีนะเมื่อมีอะหยังเมื่อมีพละกำลังวังชานะทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางสติปัญญาเนี่ย เพราะถ้าปล่อยให้แก่แล้วนี่เขามาทำเนี่ยร่างกายก็บ่อำนวยละเนาะสติปัญญาก็หลงลืมๆละนะ มันลอยไปแล้วมันงอยนะมันลอยไปแล้วเหมือนกับดอกไม้มันโรยไปแล้วนะมันโรยก็คือมันจะหล่นจากต้นนะมันจะหล่นจากต้นมันจะเหี่ยวมันจะเน่ามันจะผุพังแล้วก็สลายนะไปในที่สุดล่ะเพราะนั้นเราจะต้องทำจะต้องแย่อย่างเมื่อนะเมื่ออย่างเมื่อมีชีวิตจิตใจ สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยชีพยังอยู่คู่สร้างเนี่ยนะทางวิสุทธิความหมดจด ทางที่มีความหมดจดสะอาดผ่องใสเขาก็สร้างนะในสิ่งที่ดีๆทีนี้เขาสร้างแล้วเมื่อเขาโมยมุดหมายมั่นเขาก็สรรเสริญน่ะนะถ้าเฮามวยเฮาตายเนาะคนทั้งหลายที่อยู่เบื้องที่อยู่ทางหลังก็กล่าวคำสรรเสริญสรรเสริญก็คือยกยอปอปั้นพูดในสิ่งที่ดีๆที่ดีเนี่ยของเฮาที่เฮาทำให้เขาได้หูได้หันนั่นแหละ เนี่ยพุ่นเรียกว่ามันตายไปเฉพาะแต่ร่างกายนี่เนาะความดีมันบ่ตายนะความดีมันบ่ตายทางอบายนี่ไม่ได้ไปนะทางที่ไม่สบายนี่ไม่ได้ไปอ่ะคนที่ทำดีนี่
มันจะบะหลงเดินไปในทางอบายนะมันจะไปแต่ทางสบายอันอบายเนี่ยมันไม่สบายแต่ทางสบายคือมันสบายทีนี้ความดีและความบ่ดีเนี่ยมันเป็นของเฉพาะตัวนะเป็นของเฉพาะตัวของภัยของมันเฮาทำดีไว้มากเวลาจากโลกนี้ไปก็มีคนสรรเสริญและเฮาก็ไปสู่ในทางที่ดีที่เป็นสุคติอบายนี่ไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปไปแต่สุคติแต่ถ้าเฮาทำบ่ดีทำความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นให้แก่วัดวาศาสนาให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะหรือแก่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยอย่างเนี้ยเขาก็เมินเมินชังทั้งยังเป็นนะทั้งยังไม่ตายเป็นคนอยู่นี่เขาเกลียดชังเนาะเขาจังไปไหนเขาก็มันนับหน้าถือตาแหละอย่างนั้นเนี่ยว่านะความดีความบ่ดีเนี่ยมันต่างกันนะอย่างเนี้ยแต่ก็ยังว่านะเนอญาติโยมคนทำดีก็คือคนที่ดีเนี่ยมองเห็นนะนะแต่คนชั่วเนี่ยมันมองไม่เห็น มันมองความดีของคนอื่นไม่เห็นเลย อันนี้คือคนชั่วนะขนาดความดีของตัวเองนี่มันยังพอบ่หันน่ะมันจะไปพอหันของคนอื่นแถมเป็นไปบ่ได้อ่ะเนาะเป็นไปบ่ได้เนี่ยเชิญแสวงแสงสว่างทางชีวิตเขาต้องแสวงเอาอะแสงสว่างมันมีอยู่แต่มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ทั่วไปแล้วแต่เขาแสวงนะแสวงหาแสงสว่างเนี่ยแสงสว่างทางไหนทางนอกหรือทางในแสงสว่างทางนอกนี่มันมีปะเลอะเยอะแยะมีไฟฟ้าตามถนนหนทางก็ตามถนนหนทางก็ตามในบ้านเฮานี่ก็มีหมดอ่ะมีไฟฟ้าส่องสว่างทั้งคืนเนี่ยคือเฮาหูหันอันยังต่างๆแต่แสงสว่างทางจิตใจนี่มันต้องเอาแสงความรู้ไปส่องแสงทางใจที่มันสว่างสวยสะอาดเนี่ยมันเกิดจากการศึกษาเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องนะในสิ่งที่ถูกต้องนะถ้าไปศึกษาไปอ่านไปอย่างสิ่งที่บ่ถูกต้องนี่ก็เหมือนว่าเหมือนกันนะก็บ่ได้แสงสว่างนะบ่ได้แสงสว่างมันจะต้องถูกต้องก่อนนะต้องถูกต้องดีงามสิ่งที่เฮาปะเฮาปบเฮาทำนั่นน่ะมันต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงาม นะเนี่ยถือว่าเป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นที่เฮาแสวงหาแสงสว่างทางชีวิตนี่ทางชีวิตนี่มันก็หมายถึงทางประพฤติปฏิบัตินั่นแหละทางชีวิตอ่ะนะถ้าเขาบอกประพฤติปฏิบัตินี่มันก็บ่ใช่ทางของชีวิตอ่ะ หรือเป็นทางชีวิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นทางทุกข์
เป็นทางที่บ่สามารถไปดำเนินชีวิตให้ฮือเป็นสุขได้นี่เนาะ เอาง่ายๆอย่างนี้มันมีแต่ความทุกข์ เพราะว่าเราไปหลงมิตรมืดมนมืดนานเขาอยู่ในที่มืดเนาะบ่ยอมออกจากที่มืดมาสู่แสงสว่างนะมันก็มืดมนอนธการอยู่นั่นบ่ฮู้ว่าการดำเนินชีวิตนั่นจะดำเนินไปในทางไหนนะดำเนินไปในทางใดเนี่ยบางทีก็หลงอยู่มืดนานนะหลายปีอะตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวนี้อายุ6-70ก็ยังอยู่ในที่มืดอยู่เนี่ยเนาะบ่ยอมออกจากที่มืดแล้วมาสู่แสงสว่างเนี่ยโอ้อันนี้มันก็เป็นกรรมของคนนั่นน่ะเนาะทั้งที่มีแสงสว่างให้เห็นอยู่แต่ไม่ยอมสู้แสงสว่างนะชอบอยู่ที่มืดมืด มันก็มืดมันก็อยู่ที่มืดแต่มันก็มืดไปตลอดนะตโมตัมมะปลายโนอ่ะเนาะมืดมาแล้วมันก็จะมืดไปอ่ะนะทั้งนี้มาพบปะต่างแห่งแสงสว่างแล้วแต่ไม่ยอมที่จะเดินทางไปสู่ความสว่างนั้นยังจมอยู่ในที่มืด ที่มืดคือที่บ่ดีแหละ ยังเสพยาเสพติดนี่ก็ที่มืดอ่ะนะเล่นการพนันอย่างนี้ก็ที่มืดละ เกียจคร้านทำการงานก็ที่มืดละดื่มสุราเมรัยที่มืดแล้วนะเนี่ยมันเป็นอับบายอ่ะคือไม่สบาย เอ๊ะมันเป็นอย่างเนี้ยญาติโยมเนาะนี่ทีนี้ถ้าเราศึกษาธรรมะเนี่ยเราก็จะได้หูนะได้หูได้เข้าใจว่าสิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษเนาะสิ่งใดเป็นประโยชน์สิ่งใดบ่เป็นประโยชน์เนี่ยเฮาจะได้ฮู้หรอกทางนี้ทางเสื่อมเสียเฮาบ่ไปทางนี้ทางเจริญ เฮาไปทางนี้เนี่ยนะแล้วไปแล้วมันเจริญไหมล่ะก็เจริญนะทีเจริญแน่ก็ตั้งบ่ดีถ้าไปก็บ่ดีนี่นี่ได้รับผลเลยนะเนี่ยในเมื่อเราพบแสงสว่างทางชีวิตแล้วเนี่ยเราขจัยรีบออกมาจากทางมืดมิดที่มันมืดมานานที่มันมืดมานานเหมือนกับว่าแต่ก่อนนี่เขาก็บ่ได้ยินได้ฟังธรรมะทางฐานีวิทยุไอ้เนาะแล้วก็บ่ได้ไปวัดไปยังไปฟังเทศฟังธรรมอะไรอย่างเนี้ยบัดเดียวนี้โอ้มีตู้เจ้าพุ่นมาออกอากาศนำธรรมะมาหรือว่าทางที่งานอย่างต่างๆนี่เขาสามารถฟังได้เนี่ย แต่ก่อนนี่เขาอยู่ในที่มืดอยู่นะบัดเดียวนี้เขาออกมาจากที่มืดนี่มาสู่ที่แจ้งนะแล้วเขาก็บ่ได้อยู่เฉยบ่ได้อยู่เฉย คือแสวงหาความรู้แสวงหาตังดำเนินของชีวิตคือรู้ทั่วชั่วดีวิธีก็ชอบด้วย
ขออย่างเดียวขอให้เฮายอมยอมยอมฟังยอมปฏิบัตินี่เนาะยอมศึกษาคนเฮาถ้าบ่ยอมนี่มันทำดีบ่ได้นะทำดีไม่ได้แต่ว่าอย่ายอมการกิเลสก็แล้วกันนะถ้าไปยอมการกิเลสนี่ก็บ่พ้นทุกข์อ่ะเพราะว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองอ่ะเนาะเราต้องเอาชนะกิเลสนี่ต้องเอาชนะกิเลสในเมื่อเราศึกษาหื้อหูแล้วว่านี่ความชั่วนี่ความชอบเราจะประกอบทางไหนทางชั่วหรือทางชอบนะเนี่ยศึกษาไปประพฤติคือถูกทางธรรมคือมันเป็นสัมมานะคำว่าสัมมานี่คือถูกนะ สัมมาชีวิตเนี่ยชีวิตที่ถูกเนี่ยทางชีวาชีวิตเนี่ยเพราะว่าค่าของคนเฮานี่มันมาใจนับอยู่ที่เฮามีทรัพย์สมบัติมากมีทรัพย์สมบัตินักนะบ่ใจนะค่าของคนนี่มันอันหยังอยู่ที่คุณงามความดีเนาะอยู่ที่มีภูมิธรรมนี่แหละนะมีคุณมีค่านะบ่ใจค่าของคนมันอยู่ที่มีทรัพย์สมบัติมากหรือเป็นคนที่รูปสวยรูปหล่อ เป็นเกิดในตระกูลสูงอย่างนั้นอย่างนี้บ่ใจนะมันเกิดแต่คุณงามและความดีนะและก็ผลงานที่ทำไว้อย่างไพบุญอันเนี้ยคือคนดีหรือความคนที่มีค่าของชีวิตอันนี้ก็เอามาเล่าอู้สู่กันฟังถ้าไผลุ่งหลงไปอย่างใดก็เฮือกับเนื้อกับตัวอย่า ผู้ใดปิดกั้นกรรมชั่วที่ทำลงไปแล้วด้วยความดีนะผู้นั้นย่อมทำให้โลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ปราจากเมฆหมอกฉะนั้นนี่ แล้วแต่เฮาอ่ะ ผู้ใดประมาทแล้วไม่ประมาทในภายหลังอีกผู้นั้นย่อมทำโลกนี้ให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่ประจากเมฆหมอกฉะนั้นเหมือนกัน เนี่ยถ้าเราพิจารณาถึงคำสั่งคำสอนต่างพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะเราจะพบธรรมะมากมายกายกองแล้วแต่เราจะนำเอาไปใช้นะเราต้องมองหันความสำคัญของธรรมะในเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์และก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีนะเป็นโชคดีแต่มันได้ไปเกิดในประเทศที่ยากจนยากกันแล้วก็บ่มีศาสนาบ่มีอย่างไรเนี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเกิดในเมืองไทยนี่เนาะโตฝรั่งมังค่ามาอยู่ยังติดอกติดใจอ่ะไปทางใดมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็
ทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำมีประโยชน์เยอะไอ้เรามีฝรั่งคนน่ะที่มาได้เมียอยู่ภาคอีสานน่ะนะเชื่ออย่างก็เนี่ยต้องไปบรรยายเป็นที่เป็นที่เขาเชิญไปเนาะโอ้อู้อีสานพลอยแพทย์อ่ะพอมาอยู่เมืองน่ะเนาะทั้งนั้นที่เป็นฝรั่งแท้ๆนะเออเนี่ยคือศึกษาจริงจังนะศึกษาจริงจังศึกษาถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็สามารถปรับตัวเองเข้าได้ นี่อันเนี้ยมันเรียกว่าของดีมีอยู่แต่รู้นำเอาไปใช้นี่นะแต่ของเฮาเนี่ยของดีมีอยู่แต่เราไม่รู้เอาไปใช้เฮ้เนาะแต่บางคนเป็นอย่างนั้นน่ะเนาะแต่บางคนเพิ่นฮู้นำเอาไปใช้ อ๋อมันบอกว่ามันถึงบ่ปิกบ้านปิกจองปิกเมืองมันละอยู่เมืองไทยสบาย ทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำปลูกผักปลูกไม้แล้วก็กินตามธรรมชาติปลอดสารพิษด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเอาของพ่อหลวงมาใช้โอ้ยสบายบ่ทุกข์บ่ร้อนบ่จนบ่เป็นหนี้เป็นค่าภัยอยู่ไปเป็นวันวันมีกินมีใช้นะเนี่ยชีวิตคนเฮามันสุขสบายอย่างเนี้ย ก็ดีอะนะดีดีถ้าเข้าใจเนี่ยเข้าใจธรรมะประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยเนี่ยฝรั่งเลยนะถ้าเขาบอกหูธรรมะแต่เขาประพฤติธรรมะนะบางคนเนี่ยธรรมะก็คือคำสั่งสอนของพระเจ้านั่นแหละแต่เขาไม่รู้ธรรมะแต่เขาประพฤติธรรมะ ก็มีหลายคนบางทีเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะแหละแต่ว่าเขากำลังประพฤติธรรมะอยู่เช่นอย่างความขยันที่พุทธเจ้าสอนความมัธยัสถ์ประหยัดนี่ที่พุทธเจ้าสอนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อบอ้อมอารีมีไมตรีต่อผู้อื่นเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนน่ะนะแต่ฝรั่งมันเอามาใช้นะมาใช้เป็นยังไงบ้างญาติโยมทั้งหลายต่อไปจะได้เตะทำเมืองให้ฟังเหรอครับเขามีถึงสองรถของชาตินะมีทั้งบรรยายนี่หรอมีทั้งเตะทำเมืองตุลุงนี่บ่ย่อยรู้นี่เนาะไผบ่ยกย่องยุย่องตัวเก่าอีนะตุลุงวัดนั่งต่ำนี่บ่ย่อยเนอะนี่นะก็ไปย่อยได้อย่างไดถ้าย่อยมันบ่ดีอ่ะเขาจะติฉินนินทาเฮาย่อยเป็นบางเรื่องแต่บ่ย่อยเป็นบางเรื่องเนาะเนี่ยโอ้ก่อนจะเตะน้ำเตะทำนี่นะวันนี้มาจัดรายการเกือบจะบัดตันอย่างได้มั่วเพราะว่าวันนี้ไปงานศพญาติที่อำเภอ อย่างเลยฝางไป อำเภอแม่อายบ้านศรีเวียงบ้านศรีเวียงบ้านศรีเวียงอำเภอแม่อายนะจังหวัดเชียงใหม่เอารถตู้ไปกับโยมญาติพี่น้องงานศพของญาติฝ่ายลูกพี่ลูกน้องเนาะอายุ59ปี5995อะไรไม่รู้ อายุ59 โอ้เป็นผู้หญิงตายด้วยโรคมะเร็งเนี่ยมะเร็งนี่ร้ายแรงเนาะไผจะไปปรารถนาความจริงไผก็ปรารถนาแหละแต่มันเป็นขึ้นมาเองเพราะอะไร
มันมีหลายอย่างหนึ่งเพราะกรรมเก่าสองเพราะพฤติกรรมของเราในการอยู่ในการกินในการอย่างต่างๆเราเนี่ยมันเลยเป็นเชื้อก่อขึ้น นี่มันเป็นไปอย่างนั้นพอดีตอนไปก็ไปทางอำเภอแม่สวยพุทธบ่อน้ำมันฝางไปเลี้ยวขวาไปทางอำเภอฝางเสร็จแล้วเข้าอำเภอแม่อายเนาะมันอยู่ในเขตอำเภอแม่อายกับบ้านศรีเวียงนี่นะผ่านบ้านของแม่จงดีไปหรอโทรไปหาแม่จงดีอยู่แม่จงดีอยู่ตรงไหนยังไงพอดีแม่จงดีมีธุระอยู่แถววัดศรีบุญเรืองอย่างนั้นเนาะที่เขาผ่านไปก็มาได้แวะมาได้อย่างสักคำ ทีนี้ตอนกลับเขาก็กลับตังไพ่บ่เข้าบ่เลี้ยวซ้ายที่บ่อน้ำมันฝางทางที่เขามาแต่เจ้าเขาตรงไปเลยนะตรงไปชัยประการตรงไปอย่างปุ่นป้นไปเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอป้าวต้องเป็นดอยเนาะขึ้นดอยโอ้เลี้ยวไปเลี้ยวมาเสร็จแล้วก็ถึงอำเภอป้าวขึ้นดอยออกที่อำเภอเวียงป่อเป้าเนาะก็ไว้เหมือนกันแต่ว่าตางเป็นดอยนะฝนก็ตกรถวิ่งก็บ่ค่อยสะดวกเท่าใดแต่ก็ก้อยๆไปก็ยังดีนะปลอดภัยมาถึงวัดห้างตำนี่ก็5 โมงเย็นกับ35นาทีโอ้ออกปุ่นมาบ่ายโมงปลายอ่ะแล้วก็โยมขอมาแวะซื้อของซื้ออย่างอยู่อีกอ่ะถ้าอู้ถึงการเดินทางจริงๆก็ได้อยู่เราประมาณเท่าไหร่ฮะสัก3ชั่วโมงอ่ะเนาะอย่างช้า ก็ถึงบ้านถึงวัดโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยเนาะมีญาติโยมไปด้วย10ฝ่าย อันนี้ก็ไปมาแล้วเ นี่ยญาติพี่น้องกันญาติโยมอยู่บ่ได้บางทีเขาก็บ่ได้ไปหากันเนาะแต่ถ้ามีเหตุการตายมันเป็นวาระสุดท้ายนะที่เราจะไปหากันไปปลอบใจผู้ยังอยู่เนาะไปปลอบใจผู้ยังอยู่ยังมีพี่มีน้องไม่ใช่ได้อยู่ตัวเปี่ยวเดียวได้ เนี่ยพูดเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะ เอาต่อไปให้ตั้งอกตั้งใจรับฟังพระธรรมเทศนา เรียกว่าภาษิตสัปปสอนบ่ฮู้ว่าเทศแล้วหรือยังถ้ามันได้เทศก็จะเทศให้ฟังถ้าเทศไปแล้วก็ฟังซ้ำสอง เพราะว่าธรรมนี่ฟังบ่ไกลหรอกมันเหมือนเพลงน่ะเพลงนี่บางทีไปสว่างมันไกลแต่ฟังธรรมนี่บ่ไกลเอาร่างกายพร้อมจิตใจพร้อม นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัลโลเกมโนสาอุปันนาสุสุสังลภเตปัญญันติ
สาธโวดุราสปุริสาตั้งหลายตั้งยิงใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟเจยบานจริงเหตันบ่ขาดบ่ประมาทเสียศีลใจอาจินคือรอดบ่ละตอดภาวนาปากันมาเปิดวิทยุฟังธรรมพร้อมหน้าอยู่ฟังธรรมจวงดาจำฟังที่เอาเป็นที่สนใจดังทุลุงวัดแห่งต่ำจากไข่บอกเล่าถึงกรรมบักเก่าเดิมอ่อนอันเป็นกรรมสอนแต่ไทยกันภัยนำไปใจกับตัวจากเป็นมงคลเลิศแล้วปราการเกลี้ยออกภัยมันได้สุขเจยบานบ่ขาดตั้งแต่ชาติปัจจุบันการดับขันมวยมังจากโลกกว้างเมืองโคนย่อมเอาตนไปเกิดที่ประเสริฐกสิมสีสุขสวัสดีค่ำเจ้าบ่โศกเศร้าเครื่องกาจุ้มศรัทธามวลหมู่จุงพร่ำหูยาวไปแปลงใจใส่ให้จื่นหาจอยติดหน้าตามถ้วยตัวธรรมบัดนี้แดดเตอร์นะมนุษย์สารว่าคนยิงใจมวลหมู่อันค้างอยู่สงสารมีประมาณหลายแหล่นับบ่แป้สังขยามี72ล้านในเมืองไทย101ภาษาเชื้อเผ่าพ้องนั้นเล่าใบบอดมหูรอดกองธรรมมักกระทำกล่ำหยาบคือว่าบาปนานาบาปตัวมาจองหอยได้ทุกตามโก้ยอเวจีสเสวยตุขีลายแลบ่เว้นแว่คืนวานนะพ้องก็มีพญาตันองค์อาจรู้ฉลาดกองดีหูเว้นนี่ต่างถอยมากไฟห้อยต่างบุญนะมีสิหนุนบ่ขาดบ่ประมาทลาสาจริงได้ที่ขาเที่ยงเจ้าบ่โศกเศร้ากันได้ได้สุขใจจื่นจ้อยดังไฟห้อยพาธนาและแอนาที่สัพโมคะอาจารย์ในโบรันกล่าวไว้ถึงลักษณะแห่งคนโลกใต้ดูแคลนนะแพ้บ่เห็นหักขอดคือคนที่ใบบอดปาลาอันจะไขจากำเล่นหื้อโคนเขาได้เต้นตุกใจมักจะไขกำหยาเป็นกำบ่สุภาพนานาไขกำมุสาปินปอกกำสกอกจะใจคือโคนเขาเดือดไม้เครื่องขีกรรมบ่มีก็แปลงใส่กรรมบ่ใหญ่ก็แปลงหา แถมประกาศหนึ่งนะมักหยาบจ้าจ้างหุมต่อตางนงานมักกินอาหารบุตรเน่ามักนุ่งผ้าเก่าอันเหม็นสาบกิริยาบ่สุภาพตามดีศิลปศาสตร์บ่มีกับโตนมักเป็นคนขี้คลานมักผ่านย่านกลัวการเป็นคนเอ็นยันเตยจ้าคนดังนี้เจ้าลูกล่าหักดูแคลนมีใจแกนแหงนายแถมประการหนึ่งกันเขาจัก
จ่ายปั่นเข้าของก็ป่อยไปจองห้องกล่าวจีเป็นกรรมนั้นนี้อยู่จะใจหรือมาเก็บกรรมไต้ไปเถื่อเอากรรมเหนือไปกล่าวปุ๊กปั่นเข้าไปมาอันจักจ้องปลาฮือต้านผิดเถียงกันล่างเสื้อไข่ปั่นตันเล่าคนเอากรรมบะเก่าเมินนานมาเล่าขานแถมใหม่หรือว่ายืมของน้อยใหญ่เข้ามาบ่ฮู้จักหาตอบสายคือเจ้าของได้ร้อนร้ายเครื่องขีทำหาลายตีลายหนล่างเตื้ออูยอยกตนว่าลูลวกจะอวดอูว่าตนฉลาดบ่ไผบ่อาจเปียงตัวมีกิเลสมัวหุมห่อตัณหาก่อมัวดำล่างเสื้อเข้าจักกระทำการมงกล ก็ป่วยไปจ่าสนกล่าวถ้อยเป็นคำถ้อยนานาไปดื่มสุราน้ำเหล้าไปจากวนคนหนุ่มเท่ายิงใจฮือเปิ้นได้เดือดฮ้อนหลายเอาไม่ฮือเขาได้เครื่องขี่เป็นคนบ่ดีกล้าหยาบชื่อว่าเป็นคนบาปจังไรบ่มีไผห้าขอดคนเขาเตี้ยงตุ่มตอดไกลหนีเล่นนาแถมประการหนึ่งใส่คติธรรมมาแต่ไทยโบราณได้จากการกล่าวอู้ว่ากันไข้หูยังเมียของตัวอันปัดปัวอยู่ใกล้ตั้งค่าใจยิงใจมิตรสหายมวลหมู่อันขึ้นสู่ลงหาเขาจะหักเฮาราแต่ใส่หรือว่าเขาจะกะไว้ได้ได้เพื่อเฮาได้วำไว้ถอยจ้าเหตุว่าหันแต่หน้ามันบ่หันใจกำบุราณไขกล่าวถอยว่าคนใหญ่น้อยยิงใจจักฮักเฮาดังหมายน้อยมากหรือว่าเขาว่าแต่ปากเอางามใจบ่ตามไฟเอื้อบ่ก็เกื้อแปลงปันกันว่าเฮาใครหันแลฮู้ยังนางกินกู้เมียฮักฮือดูยามมาเฮาใครนักจักตายจักดูสหายหลายแหล่ฮือดูยามเฮาตุกนักแก่เครื่องขี่จักดูตาสีขาดใจจักดูได้บ่แยกคือดูยามเมื่อเขาลำบากนักการจักดูจ้างสารตัวใหญ่ฮือดูตัวควายถึงหางจักดูหญิงนางลายแหล่ฮือดูถึงแม่ก็จักหันดูปงปันพี่น้องฮือดูยามเฮาทุกสุขต้องเครื่องขี่ยามเฮาเป็นดีนั้นเล่าหน้าป้ามีมากเต้าด้วยมาอาญามเฮาอนาถาตำจาป้าเล่นนาของเฮาก็หายโหนเมื่อเฮาตกตาจนเสียงตีจากไปเปิ่งปีก็มาเจ็บต้องหวังไปเปิ่งน้องก็เจ็บใจบ่มีคนใดเผาผู้มากล่าวอู้จาดเติงคือร่ำเปิงใจเลวตัวคนเดียวนั้นสาย
จักเป็นที่พึ่งได้เดลีโบราณมีว่าไว้จะได้หนีหายเล่นนาแถมประกาศหนึ่งนั้นนะคนใหญ่น้อยยิ่งใจผู้มีบุญหลายมากกว้างอันป้อมเพียงสร้างมานานย่อมได้เจยบานชื่นโจยตุกลาดกล้อยหายหนีป้านดังคนวิบากมีเอาไม้อันตนสร้างไว้ปังหลังมาตันอย่างจัดนี้บากลึกลี่จังได้ได้ทุกข์ใจไม่เดือดคือทุกข์ยามเมื่อเกิดหัวตีก็เป็นทุกข์หลายแลทุกข์เมื่อยามเท่าแก่ชราทุกข์เมื่อยามเท่าแก่ชรานี่ก็คือทุกข์นั่งก็อ้วยนอนก็อ้วยนะลุกก็อ้วยเดียวก็อ้วยเนาะทุกขเวทนาแต่ใสคือทุกข์ยามเมื่อเฮาใกล้จักตายเนี่ยคนบางคนนี่ใกล้จะตายนี่ก็ทุรนทุรายเนาะตาเลือกตาฟึ่งคางอุ้ยไอไอดินบรุงจุ่งจังที่พูดว่าติโจวาโยมันแตกอย่างนี้นะอันเนี้ยพูดเรียกว่าเป็นทุกข์อะแต่บางคนก็ไปแบบสงบนี่เนาะตายแบบสงบบ่ดิ้นบ่ต้วงหายใจอ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปเดี๋ยวแวบเอากำเดียวเนี่ยเนาะเอออันนี้บ่ทุกข์บ่ร้อนเนาะ ไปแบบสบายเนาะคนยิงใจลังพ้องหูแจ้งจ้องตั้งดีหูเว้นหนีตั้งบาปอันก้าหยาบทารุณสร้างกุศลบ่ขาดบ่ประมาทลาสายามจักมรณะกล้าพรากก็บ่ลำบากเครื่องขี้มีสติมีตั้งมันบ่ไหววันเววาย้อนว่าบุญมาช่วยกำหือดวงลำตั้งพลานเนี่ยแท้บางคนเนี่ยเปิ้นบ่ลำบากเครื่องขี่นะเปิ้นมีสติตั้งมั่นเวลาใกล้จะตายเนี่ยไปแบบสบายๆเนาะบ่ทุรนทุรายอันยังนะลูกหลานก็มานั่งเฝ้ามาบอกว่าพุทโธนะแม่นะพ่อนะพุทโธธัมโมสังโฆเนาะแต่ว่าถ้าพ่อแม่เฮาบ่เคยเข้าวัดเข้าวานะบ่เคยว่าพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยมันอาจจะหลงลืมไปอันยังก็บ่โอกาที่ไหนเนาะถ้าเปิ้นเคยเข้าวัดเข้าว่าอาบน้ำฟังธรรมจำศีลภาวนาไม่มีปัญหาเนาะพุทโธเปิ้นก็ว่าได้นะธัมโมก็ว่าได้สังโฆก็ว่าได้จิตใจบ่หลงหลงอ่ะน้ำเมื่อจะมรณาเนี่ยโอ้จิตใจดีเนี่ยเนี่ยไปสู่ที่ดีเนี่ยอันเนี้ยมรณะสันนวิถีนะแปลว่าวิถีจิตที่ใกล้จะมรณะเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะสำคัญที่สุดเลยถ้าไปนึกถึงบาป ความบดีเนี่ยดับจิตไปป๊อบไปสู่หม้อนรกเลยทันทีนะ เนี่ย ถ้าใกล้จะตายจิตใจเป็นบุญ นึกแต่คุณงามความดีนึกแต่ที่เฮาได้บวชตุเป็กพระนึกแต่เฮาเอาของอย่างไปตานหือพ่อหือแม่หรือไปสะเก่าดำหัวไปไหว้ไปสาไปอย่างนี้นะโอ้จิตใจมันสะอาดผ่องใสดีเสียงจิตปบไปสู่สวรรค์เลยทันทีนะเนี่ย
ติมีตั้งมันบ่ไว้วันเววาย้อนว่าบุญมาช่วยกำหือหลวงล้ำตั้งพลานแถมประการหนึ่งเราคนหนุ่มเท่ายิงใจจุงจำหมายอย่าขาดบ้านยามมีพญาติกับตัวอย่าไปเมามัวละไว้จักป่าหือใดเป็นหลายควรรีบพันภายอย่าจะรีบรักษากว่าเร็วปานบ่เฮมันลำโลนอันจักเป็นต้นป่าวายอย่าบ่หายเมื่อนาได้ตำจ้าตวยมาและนาแถมประการหนึ่งนาขอบอกไว้กรรมแต่ไทยเดิมอ่อนได้จะสอนบอกกล่าวรู้ข่าวตามมีถึงกองอันบ่ดีถอยไรจุงกวยแกะกายใส่ใจกองอันใดบ่ถูกบ่ควรจักผูกแปงปานควรปากันละขว้างที่ขวางกว้างกลางพามกองได้งามควรใจควรเก็บไว้ใส่ใจเอาเตือนสติตนไปข้ามเจ้าเพื่อเฮือเว้นตังบาปเศร้าจุปการจักได้สุขใจบานชื่นจอยสมดังไฟห้อยพาธนาเกิดเป็นมนุษย์สาลุ่มฟ้าอย่าไปกระตำตนเป็นดังม้าสองหัวอย่าไปเป็นงัวสองตางอย่าไปเป็นดังเบียวบางนกหนูมากไปจูอวดอู้ว่าตนเป็นหมูสู่เขาเขาได้หลงเมาเชื่อกำทอยได้ทุกตำก้อยเครื่องกาเปียเป็นดังหมาลายเจ้าหรือเป็นดังบ่าวลายนายเนี่ยผ่านผายขึ้นล่องอันเป็นจ้องปาวายอย่าไปถมน้ำลายขึ้นฟ้าอย่าไปขี่ม้าแข่งตะวันอย่าไปได้อย่าได้ไปสอนปั่นนักปราชญ์ผู้ฉลาดมีทีนี่เพิ่งก็สอนไว้ อย่าไป อย่าไปถมน้ำลายขึ้นฟ้าเวลาถมขึ้นไปมันจะตกใส่แน่เขา นะเหมือนกับว่าถมน้ำลายใส่ตัวเก่าเนี่ยเนาะอย่าไปขี่ม้าแข่งตะวันนะม้ามันจะวิ่งฝีเท่าเร็วขนาดไหนเนาะมันก็บาดตันเพราะตะวันมันก็คอยต่ำตกลงไปมืดมิดอะม้าก็ยังบ่ถึงด้วยหิวตายเสียก่อนแน่นอนแล้วก็จะไปสอนนักปราชญ์บางทีคนเฮานี่อวดหูอวดลกก็มีโลกเปิ้นแปลงดีทำดีแล้วตัวไปเตเปิ้นก็มีนะอันนี้ก็ต้องดูก่อนพอก่อนเนาะแต่ก่อนมีคนนะเวลามีการมีงานอย่างเนี้ยเปิ้นตกลงปรุงใจเปิ้นฟอร์มอย่างกันไว้เรียบร้อยเปิ้นจัดแจงแต่งดาทำอันนั้นอย่างอันอย่างอีหมดแล้วมันไปเมื่อลุนเปิ้นปลดโทษไปติปลายหมายจ้าไปเพื่อเปิ้นเปลี่ยนแปลงเอานั่นเอานี่โอ้โหวุ่นวายไปหมดเขาจัง แกก็บอกหูซึกตัวเขาอู้ฟังอย่างฟังก็บอกให้ลดละนั่นแหละเขาเรียกว่ามันเป็นนิสัยเนาะแต่ก็ดีนะคนอวดหูอวดลวกดีกว่าบ่มีความหูความลวกอวดอ่ะเขาว่าอย่างนั้นนะบางอย่างเขาก็ลุยโดยมันไป
มันก็จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยอย่าไปขัดไปแย่งกันมันบ่ดีเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะเวลามีการทำบุญสุนทานเนี่ยนะทำจิตใจให้มันสะอาดผ่องใสนะอย่าไปใจขุ่นมัวนะเดี๋ยวจะไปเป็นอย่างนางปัญจปาปาน่ะนะในธรรมบทอ่ะ คำว่าปัญจห้าปาปาก็คือบาปอ่ะนางมีบาปติดตัวอยู่ห้าประการนะด้วยกรรมด้วยบุญที่เอาดินเหนียวไปใส่บาตรพระปัจเจกกับพุทธเจ้านะแต่ก่อนนี้เปิ้นบิณฑบาตดินเหนียวเนาะเพื่อจะเอาไปตากุฏิกันแดดกันฝนกันอย่างนี้นะแต่นางนี่ไปเอาดินเหนียวมาเพื่อจะตรอใส่บาตรพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นเนี่ยนางคิดอะไรไม่รู้ไม่พอใจอะไรก็ไม่รู้นะ เกิดความโกรธความเครียดขึ้นมาเอาดินหย่อนลงในบาทของพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างแรงเลยเนี่ยบาทเกือบจะหลุดมือนะ โอ้นางนี่ตายไปนี่ไปเกิดบนสวรรค์เสร็จแล้วก็ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ มีความบังงามอยู่ห้าที่เช่นอย่างตาลืออีหนอหูดังบี้อีหนอหูดังบะดงล่อหูดังบี้หรือว่าปากเบี้ยวให้นะผิวเหี่ยวแห้งผิวไม่เนียนผิวไม่นวลเนาะตาก็ไม่คมอีหนออย่างเนี้ยนะมีห้าแห่งนะก็ไม่รู้ว่าแห่งไหนบ้างแต่ว่าถ้าใครได้สัมผัสถูกต้องนางแล้วเนี่ยจะมีสีเนหาอยู่บ่ม่วนกินบ่ลำมีแต่กึดหานางมันมีดีอยู่อย่างเงี้ยเนาะตัวบางงามแต่ถ้าไผได้สัมผัสถูกต้องนี่ติดใจเนี่ยเขาอย่างเนี้ยเมาเลยอะเมาแบบหัวทิ่มบ่อนะเขาอย่างเนี้ยเนาะวันใดบ่ได้หันตาบ่ได้หันหน้าหันตีนแจ้ค้าก็แล้วอย่าถ้าบ่ได้หันงัวก็ขอเฮือนได้หันแห้วแล้วแต่ข้าคนเมาอ่ะเนาะก็เนี่ยบุญเรียกว่าบุญกุศลนี่มีแต่นะอันนี้มันอยู่ในธรรมบทนะเคยดูเหมือนจะได้ยินนางปัญจปาปาแปลว่านางที่มีบาปอยู่ห้าแห่งแต่ถ้าใครได้สัมผัสถูกต้องแล้วโอ้ยเป็นติดใจอยู่บ่ม่วนกินบ่ลำกระวนกระวายกึดถึงแต่ใบหน้าแต่รูปภาพของนางเนี่ยนะ ผลสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินนี่เนาะทนรนอยู่ไม่ได้เนาะ นี่ เนี่ยคนเฮาถ้าบางงามนี่ก็ขอมีความดีนะ เอาเล่าไปถึงไหนยาลีปองตั้งบาปหือมันหับตั้งบุญผู้มีกุลก็คือพ่อแม่กันคนเท่าแก่มีศีลธรรมลูกหลานก็ย้ำกลมเกลากันคนเท่าปากจะลายจมซ้ำบ่หายไผลูกหลานก็บ่สู้กันคนเท่ากล่าวอู้จะหวานจุ้มลูกหลานก็ฮักแต่เล่าเหตุนั้นจุ้มคนเท่ายิงใจกวนคะนิ่งหมายกึดถอยอย่าได้ไปถีย่อยต่างที่บดีและนาอันนี้ก่อนอ่ะอาตมาก็เคยบอกหลายครั้งหลายคราวว่าปะอุ้ยแม่อุ้ยใครหือหลานฮักบ่ยากสักหน่อยเนี่ยจะได้
เฮาอู้ม่วนจาหวานฮื้อเขาเฮียจะไปด่าเขาอีน้อจะไปปากดังจะไปงนงันอะหยังด่าเขานะถ้าเขาไปด่าเขาเนี่ยเขานะเขาตึ้มมาใกล้เขาอะ อูม่วนจ้าวานเจ้าป่อนายแม่มีอะหยังเอาฮื้อเขาไปซื้อขนมอะหยังมาไว้พ่องเอาขนมจุขนมจบ บางทีก็สตางค์ฮื้อพ่องสิบบาทสาวบาทอย่างน้อยก็สาวบาทเองเนาะสมัยเดียวตึงย่านอะไอ้ล่าเอาสตางค์วิฮื้อเพราะว่าวิได้กินเงินเดือน เดือน700อายุวิ70อย่างเนาะ แบ่งเฮ้ยล่าไปโรงเรียนต่อกำลังไอ้ล่ามันจะสู้อูหม่นจ้าวานยาอูเขาดีๆนะต่อมันถึงปอบไปไหนอ่ะลูกโรงเรียนมาก็มาหาอุ้ย อุ้ยบอกอย่างฮือก็ฟังกำนี่นะเนี่ย ถ้าอุ้ยปากจมซ้ำย่อยปากนัก ที่เขาว่าปากนักไงนะผมจริงปากบานักนะปากมีปากเดียวแต่มันปากหลายเตื้อหลายครั้งหลายทีปากบ่อยๆอยู่หันแบบแบบแบบอีเนาะลูกหลานก็จังบ่เคยมาใกล้อีกอ่ะเพราะนั้นเขาก็ต้องปรับตัวนะปู่อุ้ยแม่อุ้ยเขาปรับตัวเอาธรรมะเนี่ยเป็นแนวทางในการเดินชีวิตจะต้องพูดไพเราะสนอสดเว้นจากการพูดคำหยาบพูดเท็จพูดโซเสียด พูดเพ้อเจ้อนี่พูดแต่คำดีนี่รับรองว่าได้ผลนะมาเชื่อก็ลองดูฝึกเอากะฝืนเอากะมันต้องกลัวสบายมาก จุงปากันเว้นไว้อย่าเอามาใจกับตัวเฮือปากันกลัวและย่านเกิดสตานหนีกายมักเป็นจังไรบังเกิดได้ไม่เดือดเคืองขี้กรรมโบราณมีกล่าวจี้คือบดีโลภตี้และคันนาบดีโลภกายังตาจังบดีไปนั่งกาคันใดบดีจะไขกำกลาหยาบบดีไปเสาะหาบาปใส่ตัวบดีเอาผ้าต้อยมาปกหัวและเจ็ดหน้าบดีไปกาอย่าปิดอย่าย้ำอย่าบาผ้าขวดที่เขาหนุ่งเนี่ยบดีเอามาปกหัวเนอะเป็นเตียวเป็นสิ้นก็ดีเป็นอย่างนี้นะปุ่นบอกนี่ละมันบ่ดีนะมันบ่จะบ่มีสง่าราศีบ่บ่ดีไปซ้อหาบาปใส่ตัวนะ บ่ดีไปกายาปิดยายำยาบ้ายามายาอีเนาะของอันผิดทำน้อยใหญ่นะบ่ดีไล่และด่าคนเท่านี่บอดีห้องเจ้าคืนเฮือนอันนี้กรรมโบราณพูดถึงบอกไว้เมินน่ะหรอกบอดีห้องเจ้าคืนเฮือนเนี่ยมันจะได้บ่ฮู้เนาะบอดีอ่ะมันได้เจ้าคืนเฮือนนี่ดีบอดีเฮาอู้บ่ถูกบ่แม่นเนี่ยหยังเพิ่นจะใส่ตันดักกรรมเฮาก็อย่างเนาะบอดีตีคนเฒ่าคนใบนะบอดีเตือนคนใบคนใบคือคนบ่ปาก บอดีงดไม้หาจะเก็บบอดีตัดเล็บเมื่อยามค่ำเดี๋ยวมันจะตัดใส่เนื้อใส่
หนังเลือดก็จะออกกะนอมันมืดมันค่ำบดีไปตัดเล็บนี่นะ บดีไปห้ำหาผีบดีไปด่าเจียงจีและตีพรามการเปื้อนจักแหมเฮาจะไปสอดการเปื้อนจักถอดเฮาก็จะไปบันการเปื้อนใครหันเฮาจะไปบังการเปื้อนบอกฟังก็อย่าไปอู้บางคนในอู้อยู่หันแบมแบมเขาบัดใจฟังเขาบิดหน้านี่เขาอู้อย่างอื่นไปตัวก็ยังมาหู้ตัวเขาอู้อยู่หันอยู่อย่านะความจริงเขาบัดใจฟังสิเนาะเพราะนั่นแหละนะอันนี้เพิ่นสอนเพิ่นบอกไว้เนี่ยการเปิ้นบอกฟังเนี่ยอย่าไปอู้นี่เนาะ อย่างทูเจ้าเต้นี่เราก็เพิ่นบอกฟังจะไปเต้นอีหมอกะอืมแต่เพิ่นฟังนะเนาะ คนนั้นบอกฟังคนนี้ฟังเนี่ยกะเนาะ การบอกหูก็ฮือถามกันบอกงามก็ฮือยองฮือถูกต้องฮือถูกต้องตามสมัยกันว่าอยู่ดงไพรก็ยังปงป่าก็อย่าไปต้ายังเสือเนี่ยเอานอนป่านอนแพะนี่จะไปต้าเสือนะกันอยู่แปรเฮือก็จะไปต้ายังเงือกกันตามเข้าเปลือกจ้างได้สารกรรมโบราณกล่าวจี้ว่ากันจักทีก็ฮือที่ลอดตาจ้างกันจักแห่งก็ฮือห่างลอดตาแลนกันจักทีก็ฮือที่ลอดตาจ้างวะตาจ้างมันตามันนิ่วกะเนาะกันจักแห่งก็ฮือห่างลอดตาแลนวะตาแลนเฮาก็มาหันกําเตือนะหันก็ตัวมันเฮามาได้สังเกตตามันน่ะอย่าดูแคลนคนทุกรายนี่หันเพิ่นทุกจะไปดูแคลนนี่เนาะหันเพิ่นมีจะไปไข้ได้นะหันเพิ่นทุกไรจะไปดูแคลนเนี่ยอันนี้กรรมนี่เพิ่นสอนมาเฮาเป็นละอ่อนก่อนเนี่ยก็จำอยู่ได้เหมือนกันนะอย่าไปดูแคลนคนทุกรายโบราณแต่ไทยจะใครไฟมีในก็อย่าไปนำออกไฟมีไปนอกก็จะไปนำเข้ามาไฟตัวนี้คือไฟอัญญังไฟโทสะไฟโทสะไฟโมหะ ไฟโกรธไฟเกลียดไฟลุ่มไฟหลง ไฟขี้โลภ หมู่นี้มันไฟอันนี้มันร้อนกว่าไฟที่เฮาเอามาหุงต้มนี่นะร้อนกว่าไฟแก๊สก่อนนะนี่นะเพราะว่าไฟทางนอกเนี่ยไฟหุงต้มไฟแก๊สไฟเฮาเผานี่มันไหม้เฉพาะตี้นะ ถ้าคนเฮาบอกเอาไปจิหลายจุดนะ แต่ว่าขึ้นว่าไฟนี่มันก็ตึงฮ้อนนะแต่ไฟราคะโทสะโมหะนี่ร้อนยิ่งกว่าไฟหุงต้มเพราะเหตุใดเพราะว่ามันสามารถฆ่าฟันบั่นแทงกันได้เนาะเนี่ย ทำมือพี่น้องผิดเถียงกันตัดขาดกันทำมือพ่อแม่ลูกเต้าเข้าปั้นตัดขาดกันก็เพราะไฟอันเนี้ยเพราะนั้นมันถึงฮ้อนกว่าไฟหุงต้มนะไฟในจะไปนำออกนี่หมายเขาว่าเขามีเรื่องมีราวอันอย่างภายในครอบครัวของเขาเนี่ยจะไปนำออกไปอู้คือเขาทางนอก แต่ว่าบางทีมันอดบ่ได้นะมันคันปาก คันปากก็กินมากแกเกี้ยวมากแกนะ ก่อนไปนั่งสุ่มกันนั่น4 5 5คน6 7คนน่ะมันถึงอู้ คนนั่นน่ะเป็นอย่างอั้นคนนี่เป็นอย่างอี้คนนี่บ่ดีอย่างอั้นวะเ นาะเนี่ยมันเพิ่นเรียกว่าเอาไฟภายในครอบครัวเนี่ยนะบางทีเมียก็เอาผัวไปเล่าอันนี้เพิ่นเรียกว่าไฟในนำออกไปข้างนอกอ่ะนะบางทีผัวนี่ก็เอาเมียไปเล่าแต่ผัวจะเอาเมียไปเล่านี่มีน้อยนะ
แต่เมียเอาผัวไปเล่านี่มีนักหนึ่ง เพราะว่าผัวมันมีเวลาอยู่กับบ้านกับจองมัวแต่ทำการทำงานวันค่ำคืนห้องบางทีก็บ่ได้อยู่ปะสุมมันยังกันนี่นะแต่เมียยิงนี่ส่วนมากมันบ่มีการมีงานอย่างมีการงานกับบ้านกับตอตอบแทบๆบางทีก็อยู่บ้านใกล้ไปแอวบ้านใต้บ้านเหนือไปสุมหัวมัวกันเล่าขวัญกันเนี่ยค่ะ นะ สมัยก่อนเป็นย่านะแต่สมัยนี้บุหูไหนถ้าเมียก้าอันนี้ไฟในจะไปนำออกก็คือมีเรื่องภายในครอบครัวจะเป็นเรื่องของผัวเป็นยันใดกินเหล้านักก็จะบัดท่าเอาไปเล่าอ่ะหรือว่าเมียขี้ค้านเนี่ยการมีแต่แอวแต่หยังก้าก็บัดท่าไปเล่าเขาทั้งนอกอ่ะถึงเขาเล่าเขาก็บัดเจ้แก้ปัญหาหยังเขาได้นะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาก็ต้องแก้กันภายในครอบครัวอันนี้ไฟในอย่าไปนำออกนะไฟนอกอย่าไปนำเข้ามาอันนี้หมายถึงเรื่องของคนอื่นที่อยู่ทั้งนอกทั้งปังบางทีเขามาอู้มาจ่าเขาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขหรือไปช่วยอย่างเขาได้นะเขาก็บ่ท่าฟัง และบ่ท่านำเอาเข้ามาทั้งในบ้านในจองเฮามันเป็นตุกเดี๋ยวก็จะมาทะเลาะเบาะแว้งพิเถียงกันบ่ได้บางคนก็ยุฮือรำตำฮือรั่วนะเฮาต้องมีสติปัญญาคิดพิจารณาให้ท่องแท้อย่าไปหูเบาอย่าไปหูเบาบางทีคนที่สามเนาะมันมายุฮือผัวเมียแตกแยกกันเนี่ยบางทีมันก็ขวายเฮาล่ะคอยเขาว่าเขาอยู่ด้วยกันสงบร่มเย็นเป็นสุขบ่ทะเลาะบ่แว้งพิษเถียงกันสักเตื้อทำการทำงานไผมันมีเงินมีทองดูตั้งหิตั้งหาไอ้เนาะ เขาหันเขาเขาคอยเขาบางทีก็มายุยง คือเขาแตกแยกกันนี่นะจะไปหูเบานะเรื่องของภายนอกไม่สนไม่เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องของภายในเราจะจัดการกันเองคุณไม่เกี่ยวนี่นะ ต้องย้อนก่อนเด็ดขาดบ่ต้องฟังหนีเหรอเฮาหนีไปเหรอมันจ้างเล่าผู้ไผแล้วเนาะมันก็ย่างคนเดียวมันน่ะย่างมันมีไผฟังนี่เนาะเนี่ยไฟมีนอกอย่าไปนำเข้ามานะไม่ใช่เรื่องของเรามันเรื่องของเขาอย่าได้นำเอามาภายในครอบครัวมันจะทำให้ทะเลาะบ่แว้งพิเถียงกันและเป็นทุกข์บ่ได้นะนี่จำไว้ดีๆนะญาติโยมอันจักป่าหือได้ทุกข์เอาไม่เครื่องขี่บ่เป็นดีหลายหลักได้ทุกข์ยากเครื่องกาอย่าไปนินตาพ่อแม่ตั้งเท่าแก่เอาลุงกันนอนสูงก็หือนอนคว่ำกันนอนต่ำก็หือนอนหงายใครกินหลายก็หือกินเต้านิ้วก้อยกันใครกินน้อยก็หือกินเต้าหัวนิ้วมือนี่ก็เป็นปริศนาปัญหาเนาะก่อนนอนสูงหือนอนคว่ำก็หมายความว่าจะใดก็หือดูลูกเต้าหลานเหลนนะดูเพดูภัยดูพยันอันตรายอย่างต่างๆเตือลูกหลานเหลนพิษเถียงกันบ่ถูกต้องล่องลายกันอย่างใดเนี่ยเขาก็ต้องเป็นกาวใจอ่ะนะเนี่ยเท่าอยู่สูงอยู่ยังก็คือมองดูจังลุ่มจังต่ำจะว่าเขาได้อยู่สูงแล้วน่ะบ่สนใจใจดียังก็บ่ดีนะก็เขานอนต่ำก็คือนอนหงายพอตั้งบนเป็นลูกเป็นหลานก็ดีนี่เปรียบไว้อย่างนั้นคือพ่อพ่อแม่พ่อปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เปิ่นทำอย่างใดดีที่เขาควรจะนำมาสืบต่อนี่เนาะเนี่ย
นอนต่ำก็คือนอนหงายนอนสูงก็คือนอนคว่ำนอนต่ำคือนอนหงายก่อนเขาไข้กินของหลายบ่ยากถ้าเขามีอย่างก็แบ่งสรรปันส่วนไปบ้านใต้บ้านเหนือได้กินของกินดีล้ำก็แบ่งกันไปละลายถ้วยนะต่อไปวันหน้าเขาเกิดถึงเขาเขาได้กินของกินดีเขาจะมาฮือเฮาตอบไส้เต็น บางคนนี่ฉลาดโลเอาแกงป่าไปฮือเขาเขาจะเปลี่ยนถ้วยฮือบ่ต้องก็ได้วันหน้าก็เอาไปเป็นยังลักแท้มันไข่เฮือนคนนั้นเอาแกงเอาอย่างใส่ถ้วยไปส่งเฮากันเนาะพยายามไปเอาถ้วยเป่าไปส่งบ่ได้เนาะอายกันเนาะถ้าแล้วมันเอาแกงป่ามาเฮาอย่าแล้วเฮาอย่าถ้วยเป่าไปส่งมันนี่เท่าไปส่งจะได้มันต้องลาบกะเนาะเนี่ยเปิ้นว่าป่าตวงเฮาอยากจะกินมื้อๆนานๆจิเนี่ยจะได้นี่นะนั่นก็คือเอาป่าตัวเดียวเนี่ยมาโกกมาแกงใส่ตุนแกงใส่ผักใส่ไม้แล้วก็ตักไปบ้านใต้บ้านเหนือวันตกวันออกนี่เพิ่นว่าป่าตัวน้อยตัวเดียวกินได้ไปหมื่นก็เพราะว่าเฮาเอาไปฮื้อเขาก็จะเอามาฮื้อเฮาทีนี้ไข่กินน้อยเฮือกินเต้าหัวแม่มือเนี่ยกินใหญ่เนาะกินใหญ่อะปลาตัวหลวงตัวใหญ่เวลาเฮาแกงเฮาหยังเฮากินเนี่ยภายในครอบครัวเฮาอ่ะบ่บิดบ่แบ่งไปฮือไผอ่ะนะมันก็เสี่ยงอ่ะเนาะเนี่ยไข่กินน้อยเฮือกินเต้าหัวแม่มือเนี่ยเป็นปริศนาธรรมอย่างเนี้ยนะปลาตัวลงตัวใหญ่กินได้ตัวเดียวเนี่ยที่ปลาตัวน้อยกินได้หลายตัวเพราะเหตุใดก็เพราะแบ่งสรรปันส่วนนะการเปิ้นหรือเปิ้นเล่ายังไปจะไปฟังเจือนะเจือ50-50ไว้ก่อนเนาะจะไปฟังเจือนะเขาได้ยินอย่างมาก็ดีเขาได้หูได้หันอย่างมาก็ดีเนี่ยนะต้องคิดพิจารณาใจสติปัญญาก่อนเนี่ยกำปืนลือเนี่ยอย่าไปฝังเชื่อฮือไฟเอื้อพิจารณาบ่ดีใครจะกำถอยฮืออากาวถ้อยแต่กำม่วนบดีปากห้วนจะแข็งกันปากจะแรงสวกกล้าลูกจ้างเป็นกำพระเครื่องขี เนี่ยถ้าเขาด่าว่าปากกล้ากลางแข็งบางทีได้ละห้างกันไปนะปล่อยให้ลูกได้เป็นกำพระเนี่ยนะ เพราะนั้นผัวเมียกันอยู่ในครอบครัวต้องอูหม่อนจ้าหวานอูนิ่มนวลลูกได้ยินได้ฟังอยู่ใกล้ชิดเฮาก็จะได้เป็นคนดีอ่ะต่อไปวันหน้า ถ้าพ่อแม่ ปากอูเสียงดังพิษเถียงกันอยู่บ่อยๆนะลูกมันก็จะเอาไปเป็นเตี้ยงอย่างอ่ะเนาะนี่สำคัญนะ กันปากจะแรงสวกกล้าลูกจ้างเป็นกำพร้าเครื่องขี่หันเปิ้นมีก็อย่าไปใครได้หันเปิ้นยากไรก็อย่าได้ไปดูแคลนมีเงินแสนก็อย่าไปอวดอ้างได้ขี่จ้างก็จะไปลืมดินมีเงินมีทองจะไปอวดไปอ้างคือเพิ่นเนอเดี๋ยวเพิ่นจะมาปล้นหัวเดี๋ยวเพิ่นจะมาลักนะ บางคนนี่บ่มีแต่อู้โม่ เขาเลยใส่ซ้อย
โอ้ยสมบัวสมในบัวนะสมสมัยก่อนนั่นเนอะไม่ใช่สมัยนี้นะไปฟังสมบัวเนี่ยว่านะอันนี้กำบ่มีอะเนาะแต่มันอู้โมอู้ลมอู้แปลงดีใส่ตัวมีเงินแสนอย่าไปอวดอ้างได้ขี่จ้างจะไปลืมดินเนี่ยต้องบางคนเมื่อก่อนทุกข์ยากอยากกั้นล่อหับจังอ้างบ่ายเอาบ่เดียวปดต้องมันมีเงินมีทองถูกหวยรวยแชร์กันหรือว่าลูกไปทำงานลูกไปได้ผัวดิบผัวดีไปได้ญี่ปุ่นฝรั่งรวยเอกาปดโต้ส่งเงินมาแปลงบ้านแปลงจองไปบ่พอซื้อสายคอทองคำให้พ่อแม่ใส่เหี้ยรอปดโต้เลื่อมมามับเหลืองอึดเตื้อใส่แหวนใส่ยังเหี้ยปดโต้กำนันมันเอกท่า มันถึงบ่อู้บ่จากกับไผหรอกเนี่ยว่านะเนาะได้ขี่จ้างแล้วไปลืมดินน่ะเนี่ยเนาะ บางทีเขาถามยังบอกให้เขาถามยังบอกให้ตักเขาตักยังบอกให้ถามเขาตักก็ยังบอกให้ตอบเองเนาะเนี่ยเขาก็เล่ากันเองอะเพราะนั่นเขาก็จะไปลืมนะเออเขามั่งมีสีสุขก็เฉลี่ยเจียจานหื้อตานไป นั่นก่อนนะจะมีคนอวดคนแอ้งมีเหมือนกันเนาะบางคนโอ้ลูกอยู่ต่างประเทศส่งเงินมาให้พ่อให้แม่พ่อแม่สำบ่เอามาจ่ายวะเสดายวะเอาไปฝากธนาคารบ่ล่ะไปมู้กี่ล้านน่ะแล้วถ้ามันตายไปลมนี่ได้ไปตวยกันนั่นบ่ได้อ่ะเนาะลูกปุ่นเฮือเอามาซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อให้ซื้อนาที่ดินซื้อผ้าครัวซื้ออาหารการกินกินอีกอ่ะโอ้น่ะบ่จกบ่ใจวะ โอ้เสียดายเนาะ เงินน่ะเนาะมันก็เหมือนกับกระดาษถ้าเฮาบ่ฮู้คุณค่าของเงินนี่น่ะ ก็อยู่อย่างนั้นแม่นเตียวตีนก็อย่าได้ไปประมาทจ้างปลาตกหุมหั่นคนซุ้มก็อย่าไปพอหูว่าเป็นตอก็อย่าไปกายนี่ถ้าไปกายแล้วตอเดียดหัวกะตอจะหุ้มหัวกะ มีงัวควายก็อย่าไปทำข้ามีจ้างม้าก็อย่าไปทำฟันผัวเมียกันฮืออู้กันม้วนอย่ากล่าวกรรมห้วนจะหานเนี่ยผัวเมียกันต้องอู้กันม้วนนะถึงจะมีอารมณ์โกรธออกที่ไหนมาอย่างใดก็คมอกคมใจเอานะ แม่มันเนี่ยป่อมันนี่กันเนาะ อันนี้ปู่วอก ด่ากันโห ปูวอกในหากเลือดกันแล้วโอ้มันได้เรื่องโอ้สู่เฮ้ยป่อมันจะไปกินนักขเจนเดี๋ยวอายุจะบ่ยืนเขาจะบ่ได้จูด้วยกันเมินอีกอ่ะเนาะสู่จะตายก่อนข้านะแล้วข้าจะไปเอาผัวใหม่อ่ะสู่บ่สู่บ่สู่บ่กลัวกาเนาะบางทีมันก็ใจอ่อนเนาะเนาะอู้หม่นจาหวานโอ้เมียวมันหักเขาโลนี่เนี่ยเขาแย่งเหรอเว้ยเนี่ยเนาะ อย่าไปด่าลูกหลานขันขำขันเข้าเนี่ยเวลากินข้าวกินอย่างว่าจะไปเดือดลูกขึ้นหลานจะไปด่าลูกด่าหลานนะปล่อยมันกินอิ่มเหรอก่อนบางทีเอาไปว่าไปด่าหันมันปอไปเหวจะกินแหนงเนาะลูกกกหลานกินข้าวบ่อิ่มซะกำพ่อแม่ก็มาเอะอะมาทึ่งยังบ่ฮู้อีเนาะอดเอานะจะไปฟังสอน กรรมบ่เก่าสอนปันว่าสวรรค์มีอยู่ในอกมอนรกมันอยู่ในใจก้อนถ่านไฟแดงมันอยู่ที่ปากเนี่ยปากนะสำคัญนะเป็นก้อนถ่านไฟแดงเนาะกองทุกยากมันอยู่ที่ตีนมือจูงถือตื้อไว้มันจำที่จันไว้ในใจก
ันเตียวตังไกลหิวหอดที่ม่วนอย่าไปจอดเสานอนอืมดีบ่ดีเนี่ยจะมากินหัวกะอย่างสมัยก่อนน่ะที่ม่วนจะไปจอดเสานอนนะ เพราะว่าขโมยโดยโจรคนในที่นั้นเฮาบ่ฮู้นิสัยเขาเป็นจะได้บางทีเฮานอนรับอยู่เขาย่องๆมาลากของลากหัวเฮาเนี่ยเนาะโบราณสอนแต่ไทยจงจำไว้ขนิงหมายบดีขายของฝากบดีปากบ่เป็นธรรมบดีกระทำกรรมหยาบจ้าบดีค่าของเลี้ยงบดีเถียงเจ้าเจ้าบดีกินข้าวซากผีบดีพิษฝีฝูงเจียงจีและนักบวชบดีใส่โทษผู้มีกุลบดีกระทำบุญเอาหน้า อันหนึ่งเป็นคนโลกล่าสงสารเปิงกวนกระทำบุญทานบ่ขาดมีศีลสะอาดรักษาศีลจากป่าพ้นจากต่างตรงยากจุปากกา ได้สุขใจบานชื่นจ้อยดังไฟห้อยพาธาตุนาจุมสถามวนหมู่อันพร้อมหน้าอยู่เปิดเครื่องรับฟังธรรมอันมีใจจมชื่นยกมือยื่นฟังธรรมได้ดาจำแต่เก้าตลับโตเต้าถึงปลายเป็นภาษีหลายแต่ก่อนเช่นปู่มอนสอนปันบุตรได้หันกวนใจจุงจำไว้ในใจแล้วนำไปใครบอกเราฮือลูกเจ้าเล่นหลานสายวงหวานพี่น้องตั้งเพื่อนป้องสหายคำเพื่อเฮือเขาได้เว้นตั้งดำเอาไม่ได้เตี้ยวไต่ตั้งดีได้สุขีคำเจ้าบทสกเศร้าเขื่องกาขอสาธาใหญ่น้อยอยู่จื่นจ้อยเจยบานเคราะห์ไพมานอุบาทจะได้มาปาดในตนสปะกังวลจะได้มาไกลเจ็บป่วยไข้ก็จะได้มาปานสุขสำราญเตี้ยงเต้าอายุร้อยสาวขวบเข้าวาสาจะได้กราดได้กราจุใหญ่น้อยจะยิงแดดเตอนี้ที่ต่างขีญาสั่งวันนาวิเศษจะห้องเหตุภาษิสัพพสอนอันสืบมาแต่เดิมอ่อนก่อนกี้ก็บังกลมสมเรศสลเดชสาตุจบไปแล้วจบถึงนั่นถึงนี่ถึงทุลักทุเลเอ้าขณะนี้เวลาเท่าไหร่เกือบจะ10โมงยังแห่ง11นาทีเนาะวันนี้นี่เปิดฮือโทรศัพท์มาหน่อยๆเนาะเมาไปเตะไปอ่านนี่เป็นยะเนาะ ญาติโยมทั้งหลายวันที่12สิงหาคมนี่นะทางวัดห้างต่ำมีโครงการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติทีนี้ญาติโยมบางคนก็จะทำบุญในหลวงปู่จาป่าเฉลี่ยตามอายุของไผมันแล้วแต่เขาจะกำหนดว่าปีสลึงปี50ปีบาทอย่างอาตมานี่เอาปี9บาทอายุ71ปีเอา9คูณเนาะเป็นเงิน639บาทอันนี้ทำบุญอายุโลกนะขออนุญาตประกาศอนุโมทนาน้อยหนึ่งเนาะมีพ่อมีและครอบครัวนะพ่อมีจากปัญญานะบ้านขุนเมืองงามอันนี้100ตัว100บาทเนาะพ่อแอวันไทยศูนย์นี่100ตัว100บาทพ่อสวัสดิ์แม่จันเป็งยาหน้าใน100ตัว100บาทนายณัฐพงษ์ไว้ยินดีนี่50ตัว50บาทแม่แก้วมุนอุปนันท์40ตัว40บาทป้ออินสมแม่สีนวลบุญญาสี100ตัว100บาทป้ออ้ายแม่น้อยอุปคำ60ตัว60บาทป้อแก้วแม่นวลวงแก้ว100ตัว100บาทป
พระบุญทรงก้อนปัญญา120ตัว120บาทแหนี่เปิ้นเอาตัวบาทอนุโมทนาทะสาธุเน้อเอาปล่อยป่าร่วมกันเนาะในวันที่12สิงหาคมเน้อเอาโทรมาแล้วบ่เปิดโอกาสเอาเวลาน้อยเหลือเกินเจริญปอฮอนไปสายเจ้าตุลงเออว่าจะได้อ่าขอเจ้าอิดขอโอ้อิดนะแกโทรจากไหนเนี่ยฮะจำเสียงได้แต่ชื่อฮะแม่อรพันธ์บ้านหนองลมเจ้าอ๋อแม่อรพันแม่อรพันธ์บ้านหนองลมอำเภอดอกคำใต้อืมเจ้าตกตุลงตกอยู่ตกน้อยๆตกน้อยๆแต่เจ้านี่ตกหนักอ่ะเจ้านี่ตกหนักน้ำห่วงไปตี้ไปตี้จะก้อยอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้พรไม้ไปพ่องละอ้าวฟังคืนนี้เป็นจะได้โอ้ท่านจะลงไปง่าวเนาะโอ้ยาวก่ะก็เตดเสียงตัวหายอ่ะอืมขนาดค่ะถึงได้ถามที่ลุงหัวยิ้มก่อนแต่ทำง่าวแล้วฟังแล้วหูเรื่องก็โอ้โหเรื่องก็กับแม่ยังที่แม่สอนมาแต่ก่อนเนี่ยมันนักเลยจับไปก็เดี๋ยวว่าฟังบอกหูเรื่องนี่เนาะก็ดีกับฟังหูเรื่องนี่ดีเนาะยังที่แม่สอนมาตอนเขาเป็นละอ่อนแม่เขาสอนนะแล้วพูดถึงสอนหรอเขายังจำได้อยู่เนาะมันยังทำตัวลุงเนี่ยอนุโมทนาสาธุเน้อแม่อรพันธ์แม่นะกันเนาะเจ้าตั้งไว้สาธุเออคนอื่นได้โทรเข้ามาเนาะตุ๊ดๆๆนี่เจริญพรเจริญพรอ้าวสายต่อไปแม่อรพันธ์วางไปแล้วเนาะอันนี้สายต่อไปอ้าวว่าจะไงเจริญพรสวัสดีเจ้าเจ้าไปหาเนี่ยฮะฮะสายเชียงขีดบ้านเจียงมันหมู่สามเจ้าเจียงมันนี่อำเภอแจ้ห่มกันเนาะเจ้าฟังเป็นประจำเนอฟังเป็นประจำเนาะแม่นเนาะเจ้าคืนนี้ก็ได้อยู่เนาะเจ้าฟังชัดเจนอยู่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจริญพรเนอร์แมนเนอร์ตุ๊กตุ๊กคงทองติดเจริญพรเนอร์แมนเนอร์อายุวันโนสุขังปาลังเอาสายต่อไปจะได้สองสามสายได้มานักละเอาสายต่อไปแมวลงมาบางแมวนอนอันนี้สายที่ไหนอีกล่ะฮัลโหลเจริญปอนฮะไปไหนอ่ะเจริญทางลูกครับผมว่าได้ว่าได้เอ้าพ่อขายได้ยังนะพ่อขายพ่อขายพ่อขายเนาะมันละมันฟังไปได้ชัดเจนดีเนาะฮะข้าวท่าเรียบหมดแล้วถามว่าข้าวท่าเรียบข้อท่าข้อท่านี้น่าฟังฟังหูเรื่องก้อยกะฟังหูเหรอหูกะคำสอนหูว่าแต่อยู่บ้านอยู่จ้องอ่ะเนาะไปไหนมาได้บ่เป็นหยังขอจิตใจมันเข้มแข็งดีงามมันหลบที่บ้านมันไปวัดไปวายใจมันไปกับใจนะไปบ่ได้แต่ใจไปนี่ดีละมาเป็นเพื่อนกันก็อนุโมทนาไปเลยอ่ะกะได้บุญอยู่อายุวันโนสุขังพลังเนปอนเนอร์เดี๋ยวคนอื่นได้โทรเข้ามาเนาะเวลาคอยโทรหน่อยนี่เจริญนะเจริญปอนอันยังอันนี้อัลโหลเจ้ากับไอ้สาเจ้าตุลุงเจริญปอนว่าได้เจริญเสียงปากแม่คำนวณแจ้ซ่อนเด้อเจ้าอ๋อแม่คำนวณแจ้ซ่อนฝนตกก็มาตกเจ้าโอ้ฮ้อนก็เถอะเฮ้ตกนักแต่เจ้า
อ๋อตกน้ตกมาหลายวันนั่นเนี่ยไฟดับโอ้แต่งมาตั้งเพลงสองเว้ยก็นั่นน่ะเนาะเพลงบัดตกไม่เจ้าแต่เออเจ้าอ้าวฟังเป็นจะได้ผมอ่ะคนนี่เนาะเจ้าถ้าทำก็สักเย็นนี้จะเข้าใจนี่เจ้าอ๋อเดี๋ยวเนาะแม่วันเนาะฟังเป็นประจำเนาะฟังประจำเจ้าตอบฟังเสร็จทำนะเจ้าอืมแต่เจ้าอืมดีอนุโมทนาสาธุเนอะอายุวันโนสุขังพลังจังไง7960เนาะไปฮะเจริญพรยามกับไม่สาเจ้าสุธุลงเจ้าเออว่าได้ฮะไผ่นี่ฮะโทรมาจากอำเภอฝางโอ้อำเภอฝางได้เจ้าเขาก็ไปพูดโลกเออแม่ยังชื่อฮะชื่อแม่จันนวลเจ้าบ้านแม่มาพุทธุงเจ้าเออแม่จันนวลบ้านอย่างก็แม่มาต้นตุ่งแม่นะต้นตุ่งนี่เนาะอำเภอฝางนะอำเภอฝางเจ้าเจ้าเขาไปอำเภอแม่อายหน่อไปศพญาติแล้วตอนปิกปิกตั้งเป้าเพิ่งจะมาถึง5 โมงเย็นไปเนี่ยเจ้าได้ฟังทุกลงบอกมาขอทีกันเจ้าอ๋อแต่เออเดี๋ยวน้อแม่เนาะฟังชัดเจนดีน้อแม่เนาะอายุวันโนสุขังพลังเนอดีมีสุขดีมีสุขเนาะเอาละญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เขาก็หมดเวลาแล้วเนาะบอกเป็นยังเขาก็รับฟังกันในพัดหน้าเนอโยมเนอพัดนี้เวลามันหมดเวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายเนาะที่รับฟังรายการนี้อยู่ทุกผู้ทุกคนขอเจริญ